ีกประเด็นหนึ่งมีคนเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้จะฟังใครฝ่ายหนึ่งบอกว่าประชาธิปัตย์ทำไมไม่รู้จักแตกตัวออกมาเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวคะแนนเหมือนกับที่เขามีพรรคสาขามีอะไรต่อมีอะไรไปเก็บเกี่ยวคะแนนอันนั้นก็ฝ่ายหนึ่งแต่จตุพรพรหมพันธุ์รู้สึกว่าจะให้สัมภาษณ์ว่าคุณสุเทพเนี่ยเตรียมการก่อนเลยเอาคนของคุณสุเทพเนี่ยอยู่ถึง5พรรคคุณอภิสิทธิ์ได้อ่านข่าวนี้ใช่ไหมครับครับบอกว่าแยกออกมาเป็น5พรรคคือพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมพลังรวมอะไรประชาชาติไทยแบบประชารปช.ครับแล้วก็พลังประชารัฐแล้วก็ประชาชนปฏิรูปแล้วก็พรรคพลังธรรมใหม่ตกลงเท่ากับว่าโอ้ได้วางคนแตกออกไปหมดละ5ตกลงคุณตกลงผมควรจะฟังใครอย่างนี้ผมคืออาทิตย์นี้รู้สึกอาจารย์ถามอะไรนะกลุ่มพลังนี่ใช่ไหมมีสามอาทิตย์ก่อนอาจารย์ถามกลุ่มเพื่อผมขอยืนยันก่อนนะฮะว่าประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวข้องทั้งเพื่อและพลังทั้งเพื่อและพลังประชาธิปัตย์ผมบอกแล้วถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นทางเลือกหลักนะครับต้องการที่จะให้ประชาชนสนับสนุนให้มากที่สุดนะครับกลุ่มพลังเขาจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ไม่ทราบแต่หลายกลุ่มพลังเขาแสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกกลุ่มเพื่อก็ดูจะแตกหน่อออกมาจากพรรคเพื่อไทยเดิมนะครับและผมก็บอกว่านอกจากประชาธิปัตย์บอกไม่เกี่ยวกับ2กลุ่มแล้วประชาธิปัตย์ก็ไม่คิดจะแตกกลุ่มเพราะประชาธิปัตย์ต้องการทำการเมืองแบบตรงไปตรงมาเพราะประชาธิปัตย์เห็นว่าความซื่อตรงความโปร่งใสไม่เอาเรื่องเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองกันมาเนี่ยจะทำให้การเมืองมันพัฒนาแล้วมันจะชนะเลยเพราะว่าสังคมไทยมันจะต้องมีลูกเล่นเที่ยวนี้ผมก็จะบอกว่าสังคมไทยจะอยู่กับฝ่ายที่ซื่อตรงไหมล่ะฝ่ายที่โปร่งใสไหมล่ะเราจะได้หลุดพ้นจากการเมืองที่มันเต็มไปด้วยความช่อฉนผลประโยชน์สักทีนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกของสังคมที่ต้องเลือกเหมือนกันแล้วถ้าเขานินทาว่าพวกพลังเนี่ยชื่ออื่นมีตั้งเยอะดันไปตั้งชื่อพลังประชารัฐมันไปสอดคล้องกับโครงการประชารัฐซึ่งไปเอาเงินของภาษีกรของประเทศไปทำโครงการประชารัฐแล้วก็ตั้งชื่อพรรคว่าพลังประชารัฐเขาบอกอย่างนี้เอาเปรียบกันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองว่างั้นไหมครับเอาว่าเป็นผมไม่ทำอ่ะนะครับคือเรากำลังพยายามสร้างการเมืองที่ดีการเมืองที่ดีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมการระมัดระวังในการใช้อำนาจรัฐมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับมีอำนาจรัฐสร้างผลงานคนประทับใจไม่ว่ากันจะไปเลือกกันเพราะว่าประทับใจผลงานเนี่ยไม่ว่ากันอย่างเช่นถ้าใครเห็นว่า4ปีที่ผ่านมานี่บริหารและเศรษฐกิจดีก็ไปศรัทธาพรรคที่จะสนับสนุนคนที่อยู่ในรัฐบาลนี้ผมไม่ว่าเลยนะครับแต่ความพยายามที่จะผูกเรื่องของพูดง่ายๆคือนโยบายซึ่งความจริงก็ออกไปในทางประชานิยมแล้วก็พยายามที่จะติดยี่ห้อเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยผมอยากให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปสักทีครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเมืองทั้งหมดก็มาจากเรื่องแบบนี้นะแล้วเราจะไปบอกว่าลองทำแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเพื่อใช้ต่อสู้กับฝ่ายที่เคยทำผมไม่นิยมในแนวคิดนี้เดี๋ยวผมจะขอพักครู่เดียวแม้เวลาที่เหลือจะมีอีกไม่มากจะขอพักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาเพื่อที่จะมีประเด็นที่น่าสนใจพักสักครู่ครับ